พอครบอายุ20 ปี 21 ปีเนี่ยท่านก็บวชเลยนะฮะชาติภูมิของท่านนะคะมีชาติกำเนิดในสกุลหนูสีชื่อเดิมคือชื่อดู่เกิดเมื่อ29 เมษายน 2447นะฮะก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ของท่านเนี่ยมีอาชีพทำนาญาติของท่านเล่าให้ฟังค่ะว่าสมัยเด็กของหลวงปู่เนี่ยตอนที่ยังเป็นทารกอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้นอนที่นอกชานกับเบาะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มาทำในครัวทำธุระในครัวทำอาหารแบบนี้นะทำขนมมงคลตอนที่อยู่ที่นอกชานอยู่เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำหลากน้ำมันก็เอ่อขึ้นมานะอยู่ๆยังไงก็ไม่รู้ตัวท่านเนี่ยตกไปนอกชานพร้อมกับเบาะก็ลงไปในน้ำพ่อแม่ก็ไม่อยู่ทำขนมอยู่ทำขนมมงคลอยู่ปรากฏว่าตัวท่านไม่จมลอยเหรอลอยจนลอยไปชิดกำแพงด้านหนึ่งคนที่มาบอกตัวที่มาบอกคือน้องหมาคือน้องหมาที่บ้านเห็นก็วิ่งมาเห่าแล้วก็วิ่งมาหาแม่ท่านแล้วก็วิ่งกลับไปที่ท่านแล้วก็วิ่งมาหาแม่ท่านวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยจนแม่ท่านสงสัยก็เลยเดินตามมาจนเจอหลวงปู่ดู่นี่แหละที่ในวัยทารกเนี่ยลอยอยู่ริมกำแพงพ่อของท่านเห็นแบบนั้นก็ช่วยกันขึ้นมาแล้วก็รู้เลยว่าลูกท่านต้องเป็นคนมีบุญบารมีมาเกิดแล้วก็ใช่จริงๆนะคะท่านเป็นพระเกจิที่สร้างคุณมหาศาลกับพระพุทธศาสนานะคะพอท่านอายุได้21ปีก็บรรพชาอุปสมบททีนี้เรื่องเล่าของท่านมีเยอะแยะมากมายคือพอท่านอุปสมบทเรียบร้อยเนี่ยท่านก็ทุดงก็คือฝึกจิตฝึกใจเข้าป่าไปจุดนู้นจุดนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลว่าท่านไปเจอควายป่าควายป่าในป่าเนี่ยไม่ใช่ควายเชื่องๆนะคะมันก็จะดุดันเวลาเจอคนแปลกหน้าหรือสิ่งแปลกหน้ามันก็พร้อมจะพุ่งชนเป็นฝูงค่ะท่านบอกท่านยืนอยู่ตรงนั้นพอเจอปุ๊บท่านก็ยืนตั้งสติแล้วก็ยืนนิ่งภาวนาฝูงควายป่าก็ตรงมาที่ท่านแต่ไม่ได้พุ่งชนไม่ได้ทำร้ายเขาเรียกเวียนรอบท่านอ่ะเขาเรียกเวียนประทักษิณแล้วก็จากไปช่วงนั้นเป็นปีแปดหกข้ามปีเลยตั้งแต่ออกพรรษาแล้วก็จนจะเข้าพรรษาได้ไม่กลับให้แล้วสวดนะให้สวดมนต์บทวันนาราคีนสวรังมาติมาตุตังภาวะจักมาติมุตุภาลุนันตังเมตตังพุทธะปิชนาเมตตังนะท่านยกปั้นเป็นท่านเองมาจริงเมตตังเนี่ยถ้ากรรมมันไปเลยจริงมันมาจริงจริงเพราะว่าชาเป็นชาเป็นโขงเลยนะเฮ้ยมาว่าก็ยังมองเห็นภาพอยู่ท่านก็ภาพท่านตั้งเวอร์เซนมันก็ปรีเข้ามาแหละนะปรีเข้ามามันก็ไปมองดูกฎคนอื่นมันก็มองดูกฎหลวงปู่ดูมันก็ชื่อว่าท่านแต่เลยนั่นมีป่าเจ้าองค์หนึ่งดื้อ